เดิมเลยพี่เริ่มเลยชีก็ไม่รู้เอาเป็นไงแม่มาร่วมงานยกครอบครัวมานานๆทีค่ะก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าปกติก็จะเป็นแค่เราสองคนเพราะเราเคยทำงานกับทางแอมเวย์ก็คือตัวนิวทรีไลท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งนี้ก็ได้มาร่วมงานกับแอมเวย์ครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นทั้งครอบครัวเลยในพาร์ทของแอมเวย์เราได้ไอ้นะอุดหนุนสินค้าอะไรบ้างเพราะว่าหลากหลายมากควบคุมผมเยอะมากครับอย่างนี้นะครับผมพูดได้ไหมได้โอเคพูดไปก่อนครับพูดไปก่อนผมกินดับเบิลเอ็กซ์ก็คือแทนพวกผักอะไรพวกนี้นะครับอันดับแรกที่จำเป็นคือมันมีหลายอย่างเนาะพวกคอลลาเจนวิตามินคอลลาเจนกินทรูบิวตี้กินใช่พวกโปรตีนอะมิโนแอซิดกินออแพลนก็กินเป็นพวกโปรตีนใช่ค่ะอันนี้คือแบบเราทานทุกวันอยู่แล้วแต่ส่วนพวกเครื่องกรองน้ำอะไรเงี้ยคือที่บ้านอ่ะใช้ตัว e-spring รุ่นเก่าก่อนหน้านี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เนี่ยเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวตอนที่เราไปแบบสวัสดีปีใหม่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีตัวใหม่ออกมาแล้วนะแล้วบอกอ๋อหรอคะอะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ากลายเป็นว่าได้มาเป็นพรีเซนเตอร์กันทางบ้านเฉยเลยค่ะแต่มันดีจริงอันนี้ผมพูดจริงหนึ่งดีไซน์มันสวยมาแล้วอยากจะมาแล้วเนี่ยมามากเลยพอพูดถึงพรีเซนเตอร์รู้เลยว่าต้องการแบ่งต้องมียอดแบ่งดีไซน์เขาสวยมากมินิมอลแล้วก็ไวได้ทุกที่ครับสองก็คือสำหรับคนที่ชอบกินน้ำดื่มน้ำเนี่ยประหยัดมากสามที่เป็นคาร์บอนอีทรีกองสามชั้นอันก็คือแบบว่าไมโครพลาสติกบางคนอาจจะไม่รู้คืออะไรแต่เราก็รักษาเขาเรียกว่าอะไรดูแลร่างกายสุขภาพเราก็อยากที่จะแบบดูแลตรงนั้นด้วยแล้วก็ UVC LED ก็เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเรากินน้ำดื่มน้ำสะอาดแน่นอนครับใช่เป็นไงพอมาร่วมงานทางครอบครัวในวัยที่เขาเรียนรู้มันเหนื่อยไหมกับการที่ต้องมาถ่ายโปสเตอร์ภาพนี่ต้องหลบยังไงไม่เหนื่อยผมไม่อะไรหรอกเหนื่อยคุณเหนื่อยเหรอผมไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าคุณน่ะนั่งอยู่เฉยๆแล้วใครไม่ใช่เนี่ยมานี่ลูกนู่นน่ะทุกคนที่ไอ้ไม่ใช่ล่ะใช้เสียงเยอะมากจริงจังยังไงบ้างคุณปองผมไม่เหนื่อยเพราะยังไงผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากครับที่แบบว่าเขาเป็นเด็กที่แบบว่าเขาเป็นงานจริงพูดรู้เรื่องตอนลูกไปถ่ายเธอนั่งอยู่ในห้องไงคะฉันเขาก็ทำออกมาได้ดีมากอย่างวันนี้ที่มางานอีเวนต์เนี่ยผมตอนแรกผมตื่นเต้นมากแล้วเขาก็ทำออกมาได้ดีเกินคาดมากผมไม่ได้เอ็กซ์เพคเลยตอนแรกเอ็กซ์เพคแค่ว่าให้นั่งกันนิ่งๆหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่ได้เตรียมไม่ได้บอกให้พูดอะไรนี่ก็ดูมันเดี๋ยวนี้ไม่กล้าเตรียมอะไรเพราะเวลาบอกเขาว่าให้เนี่ยเดี๋ยวจะถามอันนี้ให้ตอบอันนี้นะเขาจะชอบตอบตรงข้ามเขาจะชอบใช่เขาจะชอบตอบตรงข้ามอร่อยเป็นไม่อร่อยชอบเป็นไม่ชอบใช่เราเลยกะว่าจะไม่ถามอะไรเขาแล้วก็บอกเขาว่าอยากทำอะไรก็ทำลูกแล้วอย่างในพาร์ทของกี้มันจะมีอีกร่างหนึ่งไหมเวลาถ้าเขาตอบตรงข้ามหรือขัดใจแม่ที่แม่แบบว่าบีบมามันคือถ้าสมมติว่ามันไม่ได้แบบคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้เขาแค่อยากจะกวนน่ะเขาแค่อยากจะกวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแต่เราก็จะมีแบบสมมติเราทำงานมีลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกคุณลูกค้าว่าช่วงนี้เขาเป็นวัยอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าถามไปก็อาจจะมีซ้ายมีขวาแตกต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่เคยทำงานกับเด็กก็จะเข้าใจว่าช่วงอายุเท่านี้น่าจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็คือเป็น1จะเป็น2ใช่บอกให้1เขาจะบอก2เมื่อกี้นี้น่ากลัวมากบอกให้ชูนิ้วเดียวมานิ้วเดียวแต่ไม่ใช่นิ้วชี้ตกใจเห็นควาแทบขับเลยใช่ค่ะก็บอกให้หนึ่งยังไงใช่ใช่ one finger ค่ะที่หลังเราต้องบอกว่านิ้วไหนใช่เพราะเขาชูอย่างนี้ตอนแรกเขาชู2นิ้วเราเลยบอกว่าเอาแค่นิ้วเดียวพอลูกเก็บนิ้วชี้แต่ว่าในส่วนของพาลูกชายก็คือเล่นกล้องมากคือทำได้ทุกท่าอันนี้คือบีบมาหรือว่าเขาไม่เขาเป็นของเขาเองครับพี่เขาเป็นของเขาหรือว่าเป็นเพราะว่าบอกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ร้อยหนึ่งไปซื้อขนมเป็นไปได้ทำไมดูค่าตัวดูน้อยมากเลยอ่ะเขาบอกเขาอยากซื้อขนมขอตังค์หน่อยได้ไหมถ้าเสร็จงานแล้วแล้วบอกว่าได้ให้คนละ100นะโอเคไหมใช่จริงๆผมสำหรับผมเยอะแล้วนะตอนแรกให้20บาทใช่ปกติให้20บาทจริงเหรอใช่จริงอันนี้ไม่ตกใจจริงอะไรไม่ใช่มุกใช่ไหมไม่ใช่มุกจริงเหรอจริงอ่ะไปซื้ออะไรซื้อขนม20บาทก็ได้ขนมไหมคะ2ห่อจริงเหรอใช่
นี่แหละคนตกใจอยู่นะไม่ได้เราต้องให้รู้ใช่อะไรอย่างไปซูเปอร์มาร์เก็ตต้องทำยังไงอ่ะเพราะว่าสองคนก็ให้คนละสองห่อค่ะเขาจะรู้ห่อเล็กได้สองห่อห่อใหญ่ได้ห่อเดียวมีงองแงมาแรกๆตอนที่ต้องใช้ข้อตกลงนี้อ่ะไม่ค่อยนะไม่เคยงองแงเลยเนาะประเสริฐเว้ยใช่ผมชมลูกมันแย่ลงเสียงที่ชมลูกผมโชคดีมากครับไม่เคยงองแงไปร้านไปร้านของเล่นบอกได้คนละ1ชิ้นชิ้นนึงไม่เกิน 1,000 บาทเขาก็โอเคไม่เคยใช่ไม่เคยนั่งรอไม่เคยไม่มีแต่ว่าแต่เราควรจะเคาะโต๊ะด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นอีกแบบนึงอ๋ออันนี้จะตรงกันข้ามใช่ครับรู้เลยว่ารุ่นไหนจริงๆวิธีการเลี้ยงที่แบบว่ามันมีข้อจำกัดว่าเอองบแค่นี้มันต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังไงหรือว่าต้องคุยกับเขายังไงมาถึงว่าเป็นสูตรนี้ไม่จริงๆผมว่ามันอยู่ที่การเลี้ยงดูตั้งแต่ต้นนะให้เขารู้จักค่าของเงินอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าจะซื้อทุกอย่างไม่ได้จำเป็นก็จะเอาหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เขารู้ว่ามันไม่ได้มันง่ายๆก็จะบอกเขาแหละว่าบางทีเขาอยากได้ของเล่นชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะบอกว่าอันเนี้ยมันแพงไปมันไม่ได้เป็นโอกาสแบบพิเศษอย่างเช่นวันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเป็นวันเกิดอ่ะมันก็จะไอ้นั่นขึ้นหน่อยอย่างแบบเขาอยากได้นาฬิกาโทรหาพ่อแม่ได้อะไรเงี้ย 3,000 กว่าบาทก็อ่ะโอเคซื้อให้แต่ว่าแต่ก็ต้องมีดีลแต่ก็มีดีลว่าเขียนก็เขียนก็ไกลถึงฮอนกฮูกและเอถึงแซดให้ได้เขาก็จะพยายามเขียนให้ได้เพราะว่าเขาจะเขาอยากได้ใช่ใช่ก็ได้หลังวันเกิดไปประมาณเกือบเดือนหนึ่งเพราะว่าเขียนได้ไม่ทันวันเกิดอ๋อคือถ้ามาส่งปุ๊บก็ยิ้มหมูยิ้มแมวใช่พอเลยวันเกิดไปแล้วเขาบอกว่าแบบมันยากไปอ่ะก็บอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวก็ได้เขาได้แต่ว่าได้หลังวันเกิดไปเดือนหนึ่งก็ซื้อให้หลังวันเกิดเดือนหนึ่งครับการสอนที่เราเข้าใจกับสิ่งที่เราสอนมันต้องทำอะไรแล้วจะบอกว่าแต่ถ้าสมมติว่าอ่ะเราไปเที่ยวปกติแบบอยากได้ของเล่นแล้วจะบอกมันไม่ได้เป็นแบบวันพิเศษนะต้องซื้อของที่ไม่แพงมากเพราะว่าถ้าแพงมากมันต้องเราต้องประหยัดไม่อยากให้ใช้เงินเยอะให้ใช้เงินน้อยๆแล้วก็ทำงานเก็บเงินอะไรเงี้ยพูดไปเรื่อยๆเขาก็จะแบบรู้ว่าอันนี้มันแพงไปเขาจะถามเราว่าสมมติเขาอยากได้ชิ้นนี้เขาบอกว่าชอบชิ้นนี้คือเขาไม่รู้ว่าราคาเท่านี้มันเท่าไหร่ชิ้นใหญ่อาจจะราคาไม่แพงแต่ชิ้นเล็กอาจจะราคาแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคอยถามว่าอันเนี้ยเท่าไหร่แพงไหมโอเคไหมเกินงบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างไปโรงเรียนไม่ได้ให้ตังค์ไปครับที่โรงเรียนมีทุกอย่างมีสแน็คมีข้าวมีไม่ได้มีอะไรที่ต้องซื้อใช่ค่ะมีคิดไหมว่าต้องให้เป็นรายเดือนหรือรายอาทิตย์ไหมเหมือนที่แบบว่าเราต้องอยู่โรงเรียนประจำเตรียมไม่ครับตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรอีกนานเลยอ่ะกว่าจะแต่ถึงเวลาถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้อยู่กับเราก็ต้องคือคิดว่าหลังจากนี้ถัดไปอ่ะก็คือเขาต้องมีเงินของเขาแล้วเขาก็ต้องหัดใช้เองว่ามีเท่านี้เขาจะ manage ยังไงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราคอยให้เขาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสุดท้ายเขาก็จะติดว่าต้องมานั่งขอแม่ไปเรื่อยๆใช่แต่เราคิดไปแล้วก็มีคิดไว้อะไรเงี้ยว่าอ่ะถึงอายุเท่านึงเขาต้องจัดการดูแลเงินตัวเองให้เป็นจะได้ไม่ต้องลำบากเราตอนโตเนี่ยหรอคะเดี๋ยวผมฝังแต่เด็กเลยถูกเราจะได้ไม่ต้องปวดหัวแล้วมันจะไม่เปลี่ยนวิธีพ่อแม่จะมาไลฟ์สไตล์การชีวิตของเรามันต้องเปลี่ยนไปด้วยมั้ยเหมือนไม่ผมกับกี้พยายามจะแบบว่าเราคุยกันตั้งแต่ต้นแล้วพยายามต้องอย่าเปลี่ยนเยอะแต่ถามว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเพราะว่าชีวิตเราก็เปลี่ยนนะครับแต่พูดถึงว่าต้องอย่าลืมกันและกันด้วยแล้วก็อย่าลืมชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนด้วยเพราะไม่งั้นพอนานๆไปผมว่ามันก็จะไม่มีความสุขมันต้องเหมือนพยายามบาลานซ์กันให้ได้นะก็จะเป็นคำถามที่เจอบ่อยมากเวลาไปเที่ยวกลางคืนว่าแล้วลูกล่ะอะไรเงี้ยแล้วยังไปอยู่ไปแล้วมันก็ถามว่าแล้วใครดูลูกล่ะแล้วบอกว่าเที่ยงคืนละซีสลูกนอนตั้งแต่สองทุ่มแล้วลูกนอนตั้งแต่สองทุ่มแล้วคุณลูกหลับถูกลูกหลับประมาณ2ทุ่มแล้วก็ละออก3ทุ่มอันนี้ไปคือไปจอยๆกับสามีไปที่คอนเสิร์ตหรือว่าก็มีไปกับเขาบ้างมีกับเพื่อนเราบ้างก็มาบ้างไปเองก็ไปบ้างครับอันนี้บ่อยกว่าผมอีกใช่คือเวลากลางคืนเราไม่ค่อยจะแบบมันเพราะว่าเขาทำงานผมก็เหมือน
ไปบ่อยเขาเบื่อแล้วเพราะว่าสถานที่ทำงานของเขาก็เป็นสถานที่ที่ของเรามีการไปเจอโดยบังเอิญไหมไม่มีที่บอกว่าเขาเนี่ยไปบ่อยกว่าผมเยอะทำไมอ่ะเขาชอบมั้งครับใช่ไหมเพื่อนชวนเพราะกลางวันเราดูแลลูกไปจอยบ้างไปสมองกลางวันเราดูแลลูกแต่เรื่องนี้เราก็คุยตกลงกันแบบชัดเจนว่ามันเป็นความสะดวกของฉันที่แบบนานาไปใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันกำลังพอดีนะเหรอแป๊บนึงคุยกันหน่อยใช่ไหมไม่จริงเขาก็ประมาณนึงไม่ได้แบบบ่อยขนาดนั้นก็บ่อยผมเยอะครับแต่โอเคเขาดูแลตัวเองได้อย่างไรก่อนนี่คือสามีประสบอุบัติเหตุตกเวทีนึกว่าจะลืมกันไปแล้วไม่เจอไงก็เลยถามอาการเป็นยังไงบ้างอันนี้มันแบบวันนั้นเนี่ยจริงๆผมดื่มแต่น้ำเปล่าเลยครับเออจริงจริงแปลกมากปกติเนี่ยจะไม่ได้กินแต่น้ำเปล่าปกติมันก็เหมือนที่บอกมันผมไปเที่ยวเหมือนกันเราไปทำงานในที่แบบนั้นเราก็เหมือนเราก็ได้เอนจอยไปด้วยแต่วันนั้นเนี่ยเพื่อว่ากินไม่ได้ครับเพราะว่ามีเมดิเคชั่นก็ไม่สามารถกินก็กินแต่น้ำเปล่าแล้วก็ตกเวทีครั้งแรกในชีวิตเลยผมก็ไม่ครับจังหวะถ้าเกิดน้ำแก้หัวก็คือลื่นครับสบายจริงอันนี้คืออันนี้คือเข้าไปทั้งขาเลยแล้วก็จบเพลงนั้นผมก็เลยต้องแซวตัวเองชนิดหนึ่งครับอายมากครับอายมากเจ็บไม่เท่าอายแหละที่ว่าเจ็บไม่ได้เออมันสถานที่ไหมหรือว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกเวทีตรงนั้นมันไม่ใช่เพราะว่าลื่นตอนนั้นเป็นงานสงกรานต์ซึ่งฉีดน้ำกันแต่ไม่ใช่ล้มเพราะว่าไม่ได้ตกเวทีเพราะว่าลื่นมันดันมีช่องอยู่แล้วมอนิเตอร์เขาดันมาไม่เข้าแล้วมันพอดีขาผมไปเลยคือผมเดินแล้วก็ควบเข้าไปเลยก็มันมืดด้วยแหละกี้ว่ามืดด้วยใส่แว่นอีกแว่นดำอีกรวมกันคูณ2ค่ะตอนนั้นใจร่วงไปเลยก็ผมว่ามันช็อกมันลงไปก็งงผมรู้สึกว่าผมลงไปปุ๊บผมหันขาตัวช่วยก่อนเลยใครช่วยเอาผมขึ้นหน่อยใช่ก็มีน้องในทีมมาเอามาลากขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบ3อาทิตย์ครับกว่าจะหายจะหายมันบวมเลือดไม่มีเลยแต่ว่าไม่ถลอกบวมมากไม่ถลอกแต่ว่าช้ำบวมใช่ท่านพี่กี้แซวว่าแบบว่ารักษาอาการให้คุณสามีด้วยรักษาให้ตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วค่ะชอบหาเรื่องไปโดนนู่นโดนนี่ทุกสัดส่วนแล้วทุกสัดส่วนแล้วจริงๆค่ะแต่ชอบเป็นขาขวานะขาขวานี่ขาประจำขาประจำจริงๆเวลาไปทำงานเป็นห่วงไหมพี่อะไรนะคะเขาออกไปทำงานเราเป็นห่วงเนี่ยจะเกิดอะไรเงี้ยอุบัติเหตุเลยนะคืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเลยจริงๆไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเลยเพราะว่าไม่เคยตกนะใช่ไม่ผมไม่เคยครั้งแรกจริงๆครับไม่เคยตกเลยแล้วก็ผมก็คิดอยู่ว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันไม่น่าจะเกิดขึ้นใช่ค่ะอาจจะแบบประมาทไปนิดนึงก็เป็นเพราะเวทีหรือเป็นเพราะมันมีเหมือนทางเดินออกไปให้นิดนึงแล้วข้างๆเนี่ยลำโพงมอนิเตอร์ที่วางไว้มันต้องชิดกว่านี้ใช่ล่องพอดีมันเป็นล่องขาผมเลยล่องพอดีขาใช่ครับคู่เราดูแลกันดีขนาดนี้แต่ว่าคงมีข่าวอะไรอักษรย่อมันไงเซ็งมั้ยถามจริงๆกี้จริงมั้ยพอทุกอย่างปุ๊บมาคู่เราก็ไม่เซ็งนะก็ดีแล้วจะได้มีคนคอยสอดส่องให้ขอบคุณชาวเน็ตแต่กลับบ้านเป็นที่ไหนจริงๆมันเซ็งมันแบบว่าพอย่อมาปุ๊บพอเป็นคู่เราตลอดค่ะจนหลายครั้งจนมันเบื่อมันรู้สึกว่าอีกแล้วหรอผมว่าเรา2คนไม่ค่อยอะไรแต่แบบว่าทางบ้านผมเจอถามทุกทีผมบอกเดี๋ยวดียังไม่ชินนี่หรอครับคือแบบว่ามันไม่รู้จะตอบยังไงนอนอยู่ด้วยกันทุกวันก็ครับทุกอย่างแฮปปี้ดีแล้วก็เขาก็บอกไม่รู้ได้ยินมาอะไรคือเราเป็นคนพ่อทางบ้านใช่ไหมที่คุณพ่อสมัยชอบแล้วพอมีข่าวพอแบบว่าทุกคนมาแบบว่าเป็นหลังนี้เรามองหน้ากันแล้วเราพูดอะไรกันเวลาพอแบบหัวลุกแล้วไม่พูดแล้วครับเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยหรืออาจจะมีถามหยอกๆว่ายังไงซีเล่ามาซิอันนี้สายตาดูน่ากลัวมากสายตาดูเหมือนกันยังไงซีเล่ามาซิเป็นนักแสดงมันก็ดีนะมีอะไรเขาก็เผื่อแบบคนเห็นเขาก็
มารายงานเราง่ายช่วยดูแลช่วยดูแลเหมือนเรามีนักสืบโดยที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์เลยไอเลิฟอาชีพนี้เองไออย่างก่อนหน้านี้ป๊อกบอกว่าเอ้ยมีข่าวว่ามีแฟนนักศึกษาอะไรอย่างนี้เราแบบเอ้ยมีคนไดเรกต์หรืออะไรมาหาเราไหมอย่างมันไม่หาเราเหรอว่าแบบว่ามาเจออย่างเงี้ยเหรอไม่มีไม่มีว่าจะเจอถ้ามีขอหลักฐานด้วยนะคะอย่าพูดลอยลอยผมไปไหนไม่ได้หรอกครับทุกคนจริงใครขับคาแรคเตอร์ผมเขาบอกว่ามันชัดมากใช่ไม่ได้ครับอยู่บ้านเลี้ยวซ้ายคนก็จำได้แล้วว่าก็คุณสักซะเท่าขนาดเนี้ยเดินมาก็รู้ว่านี่คือป๊อกใช่เดินมาคุณก็จับได้หมดแล้วครับแต่ว่าปล่อยชิลไปคือเข้าใจกับสิ่งที่คนคิดหรือว่าเข้าใจกับสิ่งที่อาจจะคาดเดาได้มันก็คิดว่าเจอกันทุกคนเหรอวนไปวนมาแถบๆเนี้ยเราไม่ได้แบบนี่ขนาดลูก2แล้วนะครับเนี่ยจากคู่เราก็แค่เพียงโดยสมมุติวันนี้มีข่าวพรุ่งนี้ปลาลูกคู่เลยมีวันพิเศษขึ้นมาทันทีอย่างตอนนั้นอ่ะฮ่องกงอย่างเงี้ยไปฉลองแบบคู่เลยลูกหลับแล้วไปเลยตอนที่พาลูกไปลูกหลับก็ไปเลยใช่ลูกหลับแล้วเราก็ปาร์ตี้ครับลูกเข้าใจแสดงว่าเราก็ยังแบ่งพาร์ทความเป็นส่วนตัวของเราได้แบบว่าบาลานซ์กันก็เนี่ยมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วก็เราก็แบ่งให้มันพอดีพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อะอะไรที่มันเป็นกิจกรรมลูกที่จำเป็นต้องไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปแต่ว่าก็จะไม่ได้อยอมรับว่าไม่ได้แบบไปส่งลูกที่โรงเรียนทุกวันอะไรเงี้ยเราก็มีพี่เลี้ยงมีคนขับรถคอยช่วยเหลืออะไรที่มันสามารถแบ่งให้มันให้เราไม่เครียดจนเกินไปอ่ะเพราะว่าคิดว่าการที่แบบว่าแต่งงานมีลูกอะไรมันหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วคิดว่าการที่มันเปลี่ยนแปลงอะไรที่แบบรวดเร็วและเปลี่ยนเยอะอ่ะมันคิดว่ามันทำให้คนนึงอาจจะช็อกได้อธิบายไม่ถูกอ่ะเหมือนแบบปลาน้ำจืดไปอยู่ปลาน้ำเค็มเงี้ยมันจะมันจะมันสภาพแวดล้อมมันแบบมันยังแบบยกตัวอย่างได้น่าสนใจมากขอบคุณมากค่ะมันช็อกได้อ่ะมันช็อกสภาพแวดล้อมได้เราเลยรู้สึกว่าอะไรที่มันแบบเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆมันก็กำลังดีมันกำลังดีไม่อย่างนั้นมันวันนึงมันจะแบบมันจะทำไม่ได้มันจะทำไม่ได้ใช่แล้วกลายเป็นว่าอ่ะเราเครียดเรื่องนี้หงุดหงิดพอเขาอะไรนิดนึงก็อาจจะมีแบบเหวี่ยงไปทางเขาทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวเขาก็เครียดนู่นนี่กลายเป็นว่าตีกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเราก็อันไหนที่มันได้ก็ได้อันไหนไปไม่ได้ก็โทษทีนะลูกแต่นอนกับลูกว่าเรานอนด้วยกันนอนกับลูกทุกคืนใช่ไม่แยกครับเพราะว่าเดี๋ยวพอประมาณ10ขวบผมว่าเขาก็ไม่อยากนอนกับผมละผมต้องกอดโอยให้ได้มากที่สุดแต่เราก็คือเขานอนห้องเขาก่อนเสร็จแล้วเรากลับมาจะกลับเร็วกลับช้ากลับดึกกลับอะไรก็เราก็ไปสอยมาแล้วก็เอามานอนใช่ค่ะตื่นเช้ามาเขาก็จะบอกเราว่าตื่นแล้วนะตื่นแล้วนะไปแล้วนะคือตื่นก่อนเราตื่นก่อนเราอยู่แล้วค่ะอยู่แล้วค่ะโอเคสุดท้ายฝากค่ะเครื่องกรองน้ำสำหรับบ้านเราครับผมครอบครัว MV กับเราครับผมอยากจะฝากเครื่องกรองน้ำ eSpring นะครับซึ่งอันนี้ของดีอยากบอกต่อจริงก็คือสำหรับคนที่ดื่มน้ำเยอะๆหรือคนที่ไม่ดื่มน้ำเนี่ยจริงๆน้ำอันนี้เนี่ยเป็นน้ำดื่มคุณภาพที่สะอาดจริงๆเพราะว่ามีเครื่องกรองเรียกว่าคาร์บอน E3 ครับกรอง3ชั้นเลยนะครับผมก็กรองไมโครพลาสติกหลายๆคนจะไม่ทราบว่าไมโครพลาสติกคืออะไรไมโครพลาสติกมันคือสารเรียกว่าเล็กๆที่อยู่ในภาชนะเป็นพลาสติกชิ้นเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาใช่ซึ่งจริงๆเนี้ยกรองไปแล้วเราก็มีอีกอันนึงก็คือเทคโนโลยี UVC LED นะครับอันนี้ก็คือฆ่าเชื้อโรคฆ่าแบคทีเรียทุกอย่างและที่สำคัญเนี่ยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพเนี่ยเราก็ยังเก็บแร่ธาตุที่ควรจะได้รับต่อร่างกายเราเนี่ยไว้ในน้ำคือของไม่ดีเอาออกไปของดีเก็บไว้แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือประหยัดมากๆด้วยแล้วก็ติดตั้งง่ายผมไม่ต้องติดตั้งเลยภรรยาทำได้เลยครับวางแป๊บๆเสร็จครับผมทุกอย่างโอเคมากก็อยากจะฝากเครื่องกรองน้ำ eSpring ไว้ด้วยครับค่ะเขาก็การันตีด้วยยอดขายอันดับ1ถึง14ปีซ้อนด้วยนะคะก็ฝากด้วยนะคะ eSpring ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณ